สวัสดีค่ะพี่กุลเทมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสครับนะคะสำหรับใครเนี่ยที่อยากผิวสวยนะคะเราก็จะต้องมีการสครับผิวกันไม่ใช่แต่ว่าแบบเราจะโบกบำรุงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะการสครับผิวก็สำคัญตรงที่เราจะต้องเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปบ้างนะคะทุกคนการที่เราโบกอะไรซ้ำๆกันเนี่ยแล้วมันมีเซลล์ผิวที่ตายแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะกองกันอยู่บนผิวไม่ได้ซึมซาบเข้าไปไม่ได้ทำให้ผิวเราเนี่ยได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นการใช้สครับก็จะช่วยให้ผิวดีขึ้นได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสครับที่พี่กุลจะมาพูดเนี่ยจะเป็นสครับของสมูทโตนะคะเขาออกใหม่ทุกคนมันจะเป็นสครับแบบว่าออร่าดีท็อกอะไรแบบนี้นะคะสำหรับส่วนผสมที่สำคัญนะคะก็จะมีกาแฟนะคะอะโลเวร่านะคะข้าวโอ๊ตน้ำผึ้งเชียร์บัตเตอร์นะคะทุกคนแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพวกส่วนผสมของเขาจะช่วยเรื่องผิวสวยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนผสมที่สำคัญนะคะก็จะมีกาแฟที่จะช่วยให้ผิวดูกระชับเรียบเนียนนะคะทุกคนแล้วก็จะมีอะโลเวร่าค่ะตัวอะโลเวร่านี้เนี่ยจะช่วยเรื่องการลดรอยดำจากสิวให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะต่อมาก็คือเป็นตัวข้าวโอ๊ตนะข้าวโอ๊ตเนี่ยจะช่วยเรื่องการลดรอยแดงปลอบประโลมผิวนะคะแล้วก็แบบผิวเราระคายเคืองอยู่ก็จะช่วยทำให้ผิวเราคลามลงนะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นน้ำผึ้งเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันดีต่อผิวมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบการมาร์กหน้าสมัยคุณยายอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้น้ำผึ้งใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีน้ำผึ้งด้วยเช่นกันน้ำผึ้งก็จะช่วยเรื่องเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูอิ่มมีความยืดหยุ่นนะคะส่วนอีกตัวนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเป็นเชียร์บัตเตอร์นะคะเชียร์บัตเตอร์เนี่ยก็จะช่วยให้ผิวเรานุ่มแล้วก็น่าสัมผัสค่ะส่วนวิธีใช้นะคะทุกคนอย่างที่พี่กุลใช้ให้ดูเลยนะสามารถใช้ได้ทั้งหน้าและทั้งตัวเลยนะคะใช้เป็นตัวเดียวกันได้เลยแล้วมันใช้ง่ายอ่ะทุกคนเพราะว่าแบบเขาอยู่ในรูปแบบซองอ่ะเราแกะใช้ง่ายมากเลยนะคะคือบางทีถ้ามันอยู่ในรูปแบบกระปุกเราต้องใช้มือควักเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบกว่าจะแบบปิดฝานู่นนี่นั่นก็มีความแบบยากนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าพออยู่ในซองอ่ะใช้ง่ายมากแล้วจะบอกว่าน้องเขาราคาน่ารักมากเลยนะคะคือว่า49 บาทเองทุกคนพี่กุลอ่ะได้มาจากเซเว่นนะคะสำหรับช่วงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่อยากออกจากบ้านเนาะสามารถสั่งทางเพจสมูทโตเจแปนได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่กุลอาจจะลิงก์ตัวเพจไว้ด้านล่างในเดสคริปชันนะคะแล้วก็จะใส่สถานที่สั่งซื้อไว้ให้ด้วยนะเผื่อเพื่อนๆอยากไปตามกันต่อนะคะได้รู้เกี่ยวกับส่วนผสมแล้วก็วิธีใช้ของเจ้าซองนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่กุลขอพูดเรื่องความรู้สึกหลังจากใช้นะพี่กุลคิดว่าอันเนี้ยน่าจะสำคัญมากๆเลยส่วนใหญ่คนที่ดูรีวิวเขาก็อยากรู้เนาะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงใช่ไหมพี่กุลอะไม่ได้อวยนะทุกคนจะบอกว่าชอบมากถ้าเกิดใครอะเคยใช้พวกสครับที่มันเป็นแบบเม็ดใหญ่ๆอะใช้ตัวเนี้ยจะรู้สึกเลยว่ามันนุ่มนวลละมุนมากคือพี่กุลอะเคยใช้สครับที่เป็นแบบแนวเกลือหรือว่าแนวแบบผงๆที่มันเป็นนมแต่ว่าเม็ดสครับมันใหญ่อ่ะแล้วพอมันใหญ่ใช่ป่ะแล้วมันมาถูกับผิวอ่ะแล้วพี่กุ้งรู้สึกแสบผิวอ่ะมันแบบมันรู้สึกแย่มากเลยการสครับแบบนั้นอ่ะทุกคนมันทำให้เรารู้สึกว่าแทนที่เราจะได้ดูแลผิวอ่ะเราทำให้ผิวเราเจ็บเราแสบอ่ะพี่กุลก็เลยไม่ค่อยชอบสครับที่มันเม็ดใหญ่เลยนะคะแต่พอมาลองใช้ตัวเนี้ยสครับเขาละเอียดมากทุกคนมันเป็นเหมือนคล้ายๆกากกาแฟอ่ะแล้วมันนุ่มนวลอ่ะมันไม่ใช่กากกาแฟแข็งๆอ่ะพอใช้เสร็จแล้วอ่ะผิวนุ่มมากจริงๆค่ะทุกคนเวลาที่พี่กุลใช้อ่ะพี่กุลจะสครับไป1รอบใช่ป่ะแล้วพี่กุลก็จะราดน้ำสมมติว่าเราใช้ที่แขนนะราดน้ำที่แขน1ทีคือเม็ดสครับมันจะยังพอมีอยู่มันจะยังไม่ได้ออกหมดใช่ไหมพี่กุลก็จะเอามือถูอีกรอบเหมือนสครับอีกรอบแล้วค่อยล้างน้ำสะอาดแบบอีกทีนึงอะแล้วตัวนี้คือผิวนุ่มจริงๆหลังจากที่ใช้แล้วอะสามารถแบบจะใช้สบู่ล้างทับก็ได้นะทุกคนคือใช้สบู่เหลวแล้วก็ฟอกตัวให้สะอาดอะไรเงี้ยได้เหมือนกันหลังจากที่ฟอกตัวเรียบร้อยแล้วอาบน้ำทำอะไรเสร็จก็มาทาโลชั่นบำรุงผิวเป็นโลชั่นที่ชอบหรือจะเป็นครีมบำรุงอะไรที่เพื่อนๆชอบอะทาได้เลยคือตัวเนี้ยเขามีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะแต่พอเราทาโลชั่นไปอีกทีอะหูผิวนุ่มมากนุ่มมากๆทุกคนคือแบบใช้แล้วสบายตัวมากๆเลยนะคะอันนี้เขาก็จะแนะนำให้ใช้ประมาณแบบ1หรือ2ครั้งต่ออาทิตย์นะพี่กุลก็จะใช้ประมาณนี้ไม่แบบไม่เยอะมากถ้าเกิดใครอยากหาสครับถูกและดีแบบเป็นซองอ่ะใช้ได้ประมาณ 3-4 ครั้งก็จะหมดนะทุกคนบอกเลยคือซองเขาไม่ได้ใหญ่มากมันประมาณ40กรัมนะคะก็ถือว่าโอเคในราคาแบบ49บาท50บาทแล้วได้แบบนี้นะพี่กุลรู้สึกเลิฟมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าพี่กุลรีวิวของสมูทโตค่อนข้างเยอะนะคือแบรนด์เนี้ย
มันใช้ดีนะทุกคนคือเหมือนว่าพี่กุลอ่ะเป็นคนที่ถ้าอะไรใช้ดีจะใช้ต่อๆกันลองดูก็ได้นะคะในคลิปที่พี่กุลรีวิวไปอ่ะแบบแบรนด์ไหนใช้ดีพี่กุลก็จะมาพูดซ้ำอยู่อย่างนั้นเนาะโอเคเอาเป็นว่าพี่กุลขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสครับตัวนี้สามารถพิมพ์คำถามไว้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่กุลจะเข้ามาตอบนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็คือขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายเย้